ก็ชื่อยุทธภูมิเผ่าจินดานะครับปัจจุบันเป็นประธานหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับบ้านหลังนี้แรกทีเดียวก็คือเพราะว่าจะแต่งงานกำลังจะมีครอบครัวเราก็คิดว่าเราอยากจะมีบ้านของตัวเองตัดสินใจมาดูที่แถวนี้ละกันเพราะว่าผมก็ทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยโจทย์เราก็คืออยากได้ที่ที่มันเงียบๆสงบหน่อยเพราะเราไม่ชอบความวุ่นวายซึ่งมันก็เป็นที่ของเกษตรเก่าตรงนี้ก็1ไร่พอดีผมก็เลยเริ่มขึ้นแบบตัวโมเดลตัวสเก็ตอัพมาก็นั่งขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆใช้เวลาอยู่ประมาณ 4-5 เดือนจนได้แบบที่พอใจแนวคิดก็คือเราต้องการบ้านกระจกโป่งๆแล้วก็ตัวผมเองเป็นภูมิสถาปนิกด้วยก็เลยจะเล่นกับตัวแลนด์สเคปด้วยเพราะฉะนั้นโจทย์พวกนี้ก็เลยเอามาทำเป็นบ้านคือห้องครัวนี่ใช้งานได้จริงเพราะว่าภรรยาทำอาหารคือครอบครัวผมไม่ชอบไปกินข้าวนอกบ้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นครัวแล้วก็ห้องนี้ก็คือห้องนั่งเล่นห้องครอบครัวละกันก็คืออยู่ด้วยกันก็ใช้ชีวิตกันประมาณนี้คือตอนผู้รับเหมามาดูก็แบบตกใจว่าแบบเขาไม่เคยติดตั้งม่านสูงขนาดนี้คอนเซ็ปต์ผมคือไม่อยากได้ทึบแบบนั้นผมอยากได้โป่งๆเหมือนมุ้งเหมือนผ้าเบาๆหน่อยแล้วก็อย่างที่สองเลยก็คือให้มันลากดินเพราะว่าตอนนี้เราไม่ติดมุ้งลวดเพราะฉะนั้นมันก็มีปัญหาเรื่องแมลงกับยุงโอเคแมลงเรารับได้เพราะว่ามันก็แป๊บเดียวแล้วมันก็ตายเราก็กวาดแต่ยุงนี่ก็คือเคยทดลองอยู่มาปีนึงแล้วก็คือปิดคือมันจะมีเยอะเฉพาะหน้าฝนแล้วทีเนี้ยไอ้ตัวคือถ้าปิดหมดมันก็จะร้อนก็เลยเปิดประตูบานใหญ่พวกนี้ไว้แล้วก็มันลากดินอยู่แล้วมันก็เหมือนเป็นมุ้งลวดไปในตัวก็ห้องลูกด้านหน้าก็คือให้ใหญ่หน่อยเพราะเราไม่รู้อนาคตว่าอนาคตเราจะมีลูกอีกคนแล้วก็โอเคออกแบบเผื่อไว้ก่อนแล้วกันความจริงก็เป็นคนหัวดื้อนิดๆด้วยแฟนก็ดื้อนิดๆเหมือนกันก็ทำไมเราต้องไปอยู่บ้านจัดสรรโอเคมาเขาได้ความปลอดภัยแต่ว่าทำไมเราต้องเหมือนคนอื่นทำไมเราไม่ลองทำของเราดูบ้างเคมันอาจจะเหนื่อยกว่าอาจจะแบบเจ็บตัวกว่าแต่ก็คุ้มเพราะมันคือบ้านเราอยู่อีกจนตายเลยอะไรเงี้ยก็อยู่ได้